จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจ้ามาค่ะมากับเมนูแซ่บซีสถานถึงซวงในอยากจะกินอะไรแซ่บๆนะอยู่ที่บ้านเราก็แซ่บได้จ้าวันนี้นะคะจะชวนมาทำยำมาม่าโคตรหมูสับค่ะวันนี้ไม่เน้นอะไรเลยนะเน้นหมูสับอยากจะกินหมูสับอะยิ่งเป็นหมูสับติดๆมันด้วยนะโปรตีนและไขมันมาพร้อมๆกันค่ะเครื่องน้อยมากไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากมายเราโคตรหมูสับเราใส่หมูสับจุกๆไปเลยมามาม่า2ห่อยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วต่อไปก็จะเป็นหมูสับหมูสับติดมันกันใช้ประมาณ4ขีดต้องเอาหมูสับแบบหยาบๆหน่อยนี่ส่วนเครื่องยำเนาะไม่ต้องเน้นเยอะบอกแล้วค่ะเราเน้นหมูสับจะมีใบขึ้นช่ายนิดหน่อยเพิ่มความแซ่บค่ะมะนาวเยอะหั่นมะนาวใส่ลงไปด้วยจ้าหอมใหญ่หอมแขกนะอันนี้เขาเรียกหอมแขกปะหอมแขกหอมยำอะเนาะประมาณครึ่งหัวแล้วก็มีมะเขือเทศเพิ่มสีสันใส่ให้มันเป็นผักเนาะพอเป็นพิธีไม่ต้องเน้นเยอะ1ลูกต่อไปก็จะเป็นพริกจินดาสีแดงกันยังไม่ได้ตำเนาะเอามาให้ดูก่อนว่านี่กันใช้ประมาณเท่านี้ประมาณ20เม็ดแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำมะนาวคั้นสดๆจ้าให้ดูยังมีเม็ดลอยฟ่องๆอยู่เลยอย่าคั้นไว้นานเพราะว่ากลิ่นความหอมของมะนาวมันจะระเหิดระเหยการเตรียมไว้ประมาณ5ลูกเดี๋ยวไปดูการยำกันแบบง่ายๆแต่แซ่บถึงใจทำกินเองแบบว่าเฮ้ยจะหลงรักยำมาม่าแบบง่ายๆอยู่ที่บ้านเลยจ้าไปจ้าลงมือทำกันจ้าจ้าก่อนที่จะไปยำมาม่ากันเราก็เอาเส้นมาม่ามาลวกกันกันอย่าใส่น้ำไม่เยอะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการลวกเส้นมาม่าง่ายๆยังไงให้เส้นมันเหนียวนุ่มพอเวลาไปยำแล้วมันจะอร่อยไงเส้นมันจะไม่อืดตอนลวกอ่ะกันจะใส่น้ำน้อยๆอย่าใส่น้ำเยอะเนาะปล่อยเดือดเนาะพอสักพักหนึ่งเส้นมันนิ่มเนี่ยเส้นมันนิ่มให้เรากระจายเส้นออกค่ะเส้นนิ่มประมาณนี้แล้วก็เดือดจัดๆประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำเทน้ำเปล่าอะค่ะกลับลงไปให้ท่วมเส้นเป็นการน็อกเนี่ยทำให้เส้นมีความเหนียวนุ่มน็อกเส้นเนาะจากร้อนๆแล้วเราก็เอาน้ำอุณหภูมิห้องนี่แหละน้ำสะอาดนี่แหละเทกลับลงไปแล้วเสร็จแล้วก็รอค่ะรอให้น้ำมันร้อนกลับขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาไปกรองเส้นกันจ้าแค่นี้เองเราก็จะได้เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะที่จะเอาไปยำแบบเหนียวๆนุ่มๆแล้วจ้าเนี่ยค่ะมันเดือดกลับขึ้นมาละเอาค่ะปิดแก๊สไปค่ะไปเอาเส้นออกนี่เราก็จะได้เส้นแบบนี้นะพักรอไว้ก่อนจ้าต่อไปเรามารวนในส่วนของหมูสับจะใส่น้ำนะเหมือนกันกันจะใส่น้ำนิดเดียวน้ำเดือดแล้วก็ใส่หมูสับลงไปเพิ่มรสชาติให้หมูสับการจะหยอดซีอิ๊วขาวลงไปเล็กน้อยก็ใช้วิธีการรวนด้วยไฟกลางเอาให้หมูสับนะสุกแบบพอดีอย่าให้สุกเกินถ้าสุกเกินมันจะแข็งไม่ได้รวนให้แห้งเนาะก็ยังจะมีน้ำเนี่ยน้ำในหมูออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สจ้าตักขึ้นพักไว้แล้วเสร็จแล้วเราเอาไปประกอบร่างเป็นยำมาม่าโคตรหมูสับแบบแซ่บๆต่อไปกันจ้านี่เส้นมาม่าที่การลวกไว้ก็จะเป็นลักษณะเส้นจะเป็นแบบนี้เส้นมันจะไม่นี่เลยนะเส้นมันจะไม่อวบ เส้นมันยังเล็กอ่ะนี่ไงแล้วมันมีความเหนียวนุ่มด้วยอันนี้ก็คือในส่วนของหมูสับค่ะที่จะใส่ลงไปเตรียมอ่างผสมมาเนาะก็จะใส่น้ำตาลวันนี้การใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวเนาะสักประมาณ1ช้อนน้ำปลาการจะใส่สักประมาณ5ช้อนเพราะว่ายำกระมังใหญ่อันนี้จะเป็นช้อนกินข้าวเนาะ3 4 5 5ช้อนโต๊ะมะนาว5ช้อน5นับในใจคนค่ะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายจะให้มีความมีเปรี้ยวมีเค็มแล้วก็อมหวานนี่ใส่เพื่อให้มันกลมกล่อมคนให้น้ำตาลละลายเพื่อที่จะชิม
พริกจินดาส่วนหนึ่งเอาไปโขลกหยาบๆแบบนี้อีกส่วนหนึ่งหั่นค่ะหั่นหั่นเป็นท่อนๆอ่ะเอาไว้ใส่เป็นลูกโดดนี่ไงย้ำความแซ่บมีเครื่องปรุงมาม่าเนาะการก็จะฉีกใส่ลงไปด้วยนี่สองซองมีสองซองก็ใส่สองซองคนพอใส่เครื่องปรุงมาม่าลงไปอ่ะมันจะทำให้รสชาติอ่ะมันจะเด้งแล้วมันก็จะนัวโดยอัตโนมัติค่ะชิมรสชาติดีแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของพริกค่ะที่โขลกแซ่บมากแซ่บน้อยตามใจชอบเลยจ้าวันนี้อยากจะกินอะไรแบบแซ่บๆไปเลยต้องคิดอะไรเยอะนี่เป็นยังไงน้ำยำแซ่บซีดโดนใจเมื่อทุกอย่างพร้อมได้ที่เราก็เอาเส้นมาม่าที่ลวกไว้ใส่ลงไปแป๊บเดียวเองนะคลุกคลุกเคล้าเคล้าเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนี่ไงสีสันไม่แซ่บให้มันรู้ไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ในส่วนของหมูสับลงไปโคตรหมูสับเนาะหมูสับจุกๆเว้นไว้หน่อยหนึ่งก่อนเอาไว้หยอดหน้าคลุกเคล้าก่อนหลังจากคลุกเคล้าเส้นกับหมูสับเรียบร้อยแล้วเราลองชิมดูถ้าไม่แซ่บตรงส่วนไหนเติมได้ไม่แซ่บเปรี้ยวยังไม่เปรี้ยวอย่างเงี้ยเราก็สามารถเหยาะเพิ่มเติมได้นี่เลยแบบนี้เลยการจะไม่ได้ยำให้ออกหวานเนาะเมนูนี้จะออกเปรี้ยวแซ่บเลยค่ะรสชาติได้ที่เราก็มาใส่ในส่วนของผักลงไปก็มีมะเขือเทศหอมยำอันนี้จะเป็นมะนาวลูกโดดใส่ลงไปใส่ขึ้นช่ายตามด้วยพริกลูกโดดที่เราหั่นท่อนไว้เนาะคลุกเคล้าก่อนเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็คลุกเคล้าหมูสับส่วนที่เหลือเทใส่ลงไปเลยนี่1โคมใหญ่ๆจ้า1กระมังใหญ่ๆท้ายสุดสุดท้ายลูกโดดค่ะที่เหลืออยู่โรยลงไปจ้าเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยยำมาม่าโคตรหมูสับค่ะเปรี้ยวแซ่บถึงใจโดนใจกันทุกคนแน่นอนจ้าอยากกินอะไรแซ่บๆเราแซ่บเองได้แม้อยู่ที่บ้านเลยจ้าจัดกันแบบนี้เลยนะคะเครื่องปรุงน้อยๆนะคะอยากจะกินอะไรจัดไปเลยค่ะเปรี้ยวแซ่บถึงใจแน่นอนจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ